รับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกรวมไปถึงคำแนะนำการลงทุนในช่วงบรรยากาศการลงทุนอย่างผันผวนกับบลจ.กรุงศรีค่ะเมื่อสัญญาณในการดำเนินนโยบายทางการเงินของฝั่งตลาดสหรัฐมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะใช้นโยบายแบบตึงตัวขึ้นในขณะที่ฝั่งของตลาดจีนเองกลับมีการดำเนินนโยบายการเงินที่สวนทางกันนั่นก็คืออัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดมากขึ้นตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคตอนนี้กำลังส่งสัญญาณบอกทิศทางการลงทุนหลังจากนี้อย่างไรบลจ.กรุงศรีมีคำแนะนำดีๆมาฝากกันค่ะเริ่มต้นที่คำแนะนำการปรับพอร์ตที่น่าสนใจกันก่อนค่ะในภาพใหญ่นั้นบลจ.กรุงศรียังมีมุมมองเชิงบวกกับทิศทางของตลาดหุ้นจีนโดยมองว่าตลาดจีนนั้นปรับตัวดีขึ้นถึงแม้ว่าจะยังมีความผันผวนโดยรัฐบาลได้กลับมาให้ความสำคัญกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี2022ประกอบกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นของธนาคารกลางจีนเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้านแรงกดดันจากความไม่แน่นอนด้านกฎหมายป้องกันในแต่ละอุตสาหกรรมก็ทยอยลดลงจึงแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน KFH China D และ KFA China อย่างไรก็ดียังต้องระวังความผันผวนที่เกิดขึ้นจากโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหาของจีนนอกจากนี้ KFC Mega ยังเป็นอีกกองทุนที่น่าสนใจเพิ่มน้ำหนักในเวลานี้เพราะเป็นการลงทุนในกลุ่มบริษัทจีนที่มีแนวโน้มเติบโตไปกับเมกะเทรนด์มีแนวโน้มได้รับปัจจัยบวกจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นของธนาคารกลางจีนหรือ PBOC โดยกองทุนมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการเติบโตของเมกะเทรนด์ในจีนและได้รับอานิสงส์จาก valuation ของตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับที่ไม่แพงหรือหากมองหากองทุนที่เน้นกระจายการลงทุนหุ้นทั่วโลกแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFG Brand เพราะปกติกองทุนมักจะสร้างผลตอบแทนได้ดีและเป็นที่ต้องการของตลาดในช่วงที่มีความผันผวนสูงเนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงรายได้และกำไรเติบโตสม่ำเสมอรวมถึงกองทุนผสมที่ตอบโจทย์ครบในกองทุนเดียวที่จะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยบริหารจัดการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์พร้อมปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดอย่าง KF Happy KF Good และ KF Superและสำหรับพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ในช่วงนี้แนะนำปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนกลุ่มที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นโดยผู้จัดการกองทุนยังคงแนะนำกองทุน KF Smart เนื่องจากยังสามารถเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่อายุยาวขึ้นได้บ้างเพื่อเพิ่มผลตอบแทนทั้งนี้เหมาะสำหรับถือครองประมาณ3เดือนขึ้นไปเหตุผลเบื้องหลังคำแนะนำดีๆเหล่านี้จะมาจากประเด็นไหนกันบ้างมาติดตามกันค่ะเริ่มต้นกันที่ตลาดสหรัฐอเมริกาผู้จัดการกองทุนนั้นมีการปรับมุมมองต่อตลาดสหรัฐดีขึ้นเล็กน้อยในภาพรวมตลาดสหรัฐที่ผ่านมามีความผันผวนโดยเฉพาะในหุ้นที่มีการเติบโตสูงโดยเฟดออกมาส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดขึ้นทำให้ตลาดมองว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้มากกว่า4ครั้งและอาจเริ่มการทำ QT หรือ Quantitative Tightening นั่นก็คือการลดสินทรัพย์ลงได้ในปีนี้เนื่องจากเฟดยังกังวลต่อเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องประธานธนาคารกลางออกมาระบุว่าคณะกรรมการกำลังพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคมหากว่าเงื่อนไขยังคงเหมาะสมและระบุว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะปรับลดงบดุลในระดับที่รวดเร็วกว่าในอดีตเนื่องจากเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งกว่าเป็นอย่างมากมาต่อกันที่ตลาดยุโรปบ้างผู้จัดการกองทุนปรับเพิ่มมุมมองต่อตลาดยุโรปขึ้นจากเดือนก่อนหน้ามากถึงแม้ว่าตลาดยุโรปเจอแรงกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องทำให้นักลงทุนคาดว่าทางธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจต้องกลับมามีท่าทีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นแต่ตลาดลดความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนและหลายประเทศในยุโรปทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ด้วยแรงส่งต่อไปของตลาดยุโรปจะมาจากการประกาศผลประกอบการของบริษัทที่ยังสามารถขยายตัวได้ในระดับสูงส่วนจีนนั้นเป็นอย่างไรมาลองดูกันค่ะผู้จัดการกองทุนปรับเพิ่มมุมมองต่อตลาดจีนขึ้นจากเดือนก่อนหน้าโดยมองว่าการให้ความสำคัญกับการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนมากขึ้นในปี2022จะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นด้าน GDP ไตรมาส4ของปีที่แล้วของจีนขยายตัวร้อยละ4ชะลอตัวจากร้อยละ 4.9 ในไตรมาสที่3ของปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 8.1 ในปี2564สูงกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ร้อยละ6มุมมองต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นอย่างไรกันบ้าง
ผู้จัดการกองทุนปรับเพิ่มมุมมองต่อตลาดญี่ปุ่นขึ้นจากเดือนก่อนหน้าโดยมองว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงเป็นตลาดที่แลกาดรายได้บริษัทจดทะเบียนส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่องโดยตลาดทยอยผ่อนคลายความกังวลจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ประกาศคงการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามตลาดญี่ปุ่นยังคงมีความผันผวนโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มการเติบโตสูงที่เจอแรงขายหลังจากเฟดส่งสัญญาณว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้มากกว่าคาดและมีโอกาสการทำ QT แล้วในประเทศไทยข้อมูลทางเศรษฐกิจจะมีทิศทางอย่างไรมาติดตามกันค่ะคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.5 ตามที่คาดไว้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีและอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังอยู่ในกรอบเป้าหมายดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงในเดือนมกราคมโดยความเชื่อมั่นได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนการระงับมาตรการ Test and Go การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการเก็บออมไว้ใช้หลังเกษียณบลจ.กรุงศรีแนะนำว่าการพิจารณาลงทุนควรจะเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้และอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับเงินเมื่อยามเกษียณโดยท่านสามารถนำข้อมูลที่บลจ.กรุงศรีแนะนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของท่านได้ในกรณีที่กองทุนของท่านเปิดให้มีทางเลือกในการลงทุนตามมุมมองดังกล่าวข้างต้นและนี่ก็คือไอเดียการลงทุนดีๆที่วันนี้บลจ.กรุงศรีนำมาฝากกันค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ